ว่าไปมอนไม่อยากกลายเป็นแบบนี้ด้วยหรอกนะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในวันนี้นะฮะเราก็จะมาอยู่กับกิจกรรมเส้นทางความทรงจำในวันที่2กันแล้วนะครับในวันนี้ตรงนี้เนี่ยครับเขาจะให้เรามาหาตรงส่วนของเซอร์วานอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะดูท่าการฝึกฝนรายการก่อนหน้านี้จะราบรื่นน่าดูนะเราตอบขบวนนะครับก็ถือว่าราบรื่นดีนะไปมอนนะครับมันอาจจะง่ายเกินไปสำหรับโซลัสมั้งฮึ งั้นข้าจะตั้งตารอนางแสดงฝีมือในรอบนี้นะจริงสิจากเรื่องที่โซลัสเล่าให้ฟังเนี่ยที่แท้ก่อนหน้านี้โซลัสก็อยู่ในช่วงวัยต่อต้านสินะอันนี้ไปมอนพูดนะครับโซลัสนะครับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมากล่าวหรอกนะไปมอนนะครับเอเป็นคู่กัดกันเนาะ เอาเป็นว่าตอนนี้ข้าได้หลุดพ้นจากช่วงวัยนั้นแล้วประเด็นสำคัญคือหลังจากที่ข้ากับยัสนาปฏิและเจ้าปุยขาวได้ย้อนนึกถึงประวัติศาสตร์การถือกำเนิดของพูดดอกไม้พร้อมเสวนาถึงเรื่องผู้ติดตามแห่งมวลไม้และเทศกาลเฉพาะของพวกเขาแล้วอันนี้คืออารานาล่าใช่ไหมข้าก็ติดใจเรื่องที่พูดดอกไม้ไม่มีเทศกาลของตัวเองท่านผู้อุปโสมไม่คิดเช่นนั้นบ้างเหรอข้าว่านะมนุษย์ควรมาเข้าร่วมเทศกาลของพูดดอกไม้เพื่อมาขับร้องบทกวีสรรเสริญพูดดอกไม้กันจากนั้นข้าก็จะเลือกคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดออกมาสวรรค์นะครับแต่ข้ารู้มาว่าเทศกาลไลอาวอนไม่ใช่เทศกาลไลสาระอะไรเยี่ยงนี้หรอกนะเอาโดนดุนะครับความคิดของโซลัสที่อยากหามนุษย์มาบันทึกความสำเร็จให้นี่ไม่ค่อยเหมือนพูดดอกไม้ต้นอื่นเลยแฮะเพราะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวิมตินิยมงั้นหรอเพราะเหตุนี้การย้อนความทรงจำและทบทวนอดีตจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างไรล่ะ ไม่ว่าอย่างไรแล้วข้าก็ขอตั้งตาชมฝีมือครั้งนี้ของเจ้าหน่อยกันแล้วกันทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาให้เราไปที่ไหนนะเส้นทางแบบทดสอบตำแหน่งอยู่ฝั่งนู้นเราน่าจะต้องวาร์ปไปดูตำแหน่งก่อนนะครับเป็นพาร์ทตรงนี้โอเคงั้นเราวาร์ปอันนี้ใกล้สุดห่างจากจุดเดิมไม่เยอะนะนี่นิดเดียวเองเมื่อวานก็อันขวาตรงนี้โอเคมาวันนี้มีให้เราบินสินะเขาบอกว่าไอ้บททดสอบเนี่ยชื่อเส้นทางสู่ความกล้าเป็นบินไปที่จุดหมายตามที่กำหนดแล้วก็ถ้าเก็บไอ้พวกนี้ได้อะครับเนี่ยมันจะได้คะแนนเพิ่มด้วยอันนี้เป็นตัวบูสต์นะแบบเร่งความเร็วอ่ะเขาเรียกว่ามาลัยเรืองแสงก็คงจะเหมือนกับเคสปกติอะครับที่เราเล่นกันอะแล้วเห็นบอกว่าจะมีผลขมุกขมัวที่คอยขัดขวางด้วยนะก็น่าจะเป็นดินแหละดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะพ้นพัสเซิลเดิมแค่เอามาย้อมใหม่เราก็ไปกันนะครับคลิกขวาเร่งความเร็วแล้วก็ไปเลยบินไปเลยแล้วเอามันโดน2อันเนาะนึกว่าจะไม่โดนก็คือนอกจากบูทให้ตามปกติแล้วเนี่ยเหมือนน่าจะมีแบบโบนัสเรื่องของการที่ช่วยเรื่องเหมือนแมกเนตเนาะถ้าใครเล่นพวกเกมวิ่งเก็บของอะไรพวกนี้บ่อยๆอ่ะนี่เลยแม็กซิมัมของอันนี้นี่น่าจะเก็บได้อยู่ที่42อันมั้งเดี๋ยวรอดูตอนจบอันนี้เริ่มเยอะแล้วไอ้เรื่องสิ่งกีดขวางเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันแค่บางทางอ่ะถ้าแค่นั้นก็ไม่มีอะไร
อีกนิดนึงฮะเรียบร้อยเส้นทางสู่ความกล้าสำเร็จครับทีนี้มารีเช็คกันว่าต้องไปที่ไหนต่อน่าจะต้องอีกที่หนึ่งตะกี้อันนี้ที่เราเล่นคือฉับไวพรึบพรับก็นะทีนี้สังขารล่วงลับไปหาความทรงจำน่าจะเหมือนเดิมเลยทีนี้ที่ไหนเอ่ยเป็นที่นี่ก็คือกลับมาจุดเดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นจุดข้างใต้แต่ว่าเราเคยมาตอนเควสนะครับถ้าใครจำได้ก็จะคุ้นๆเจ้าหนอนนี่ดีทีนี้เหมือนเดิมตามหาความสมบูรณ์เหมือนเมื่อวานเลยนี่เรากด T เช็คเหมือนเดิมเหมือนมุมใกล้ๆแล้วแต่ว่าชี้มาให้อย่างนี้เลยอะได้นี่ใช่ไหมแล้วเรากด T ก็จะเสร็จเร็วหน่อยนี่แหละความทรงจำของหนอนสำเร็จแล้วรวดเร็วนะครับอันนี้เข้าคัตซีนไปมอนพูดว่าโอ้ฉันจำที่นี่ได้ก่อนหน้านี้พวกเราเคยมากันแล้วนี่เรากดข้อบนนะครับเป็นสถานที่ที่จำได้แม่นเลยตอนเพิ่งเห็นนี่ทำเอาฉันตกใจแทบแย่เลยโซลัสเคยพูดไว้ว่าเจ้านั่นข้างหลังนะมาถึงข้างหลังถูกผนึกไว้ที่นี่เพราะโชคไม่ดีนี่นะแต่มันเกี่ยวอะไรกับการฝึกของโซลัสละเนี่ยอ่ะหรือว่าเซอร์วานกำลังสื่อว่าฮิฮิโซลัสดูเสียสินี่แหละจุดจบของผู้โชคร้ายงี้เหรอท่านผู้อาวุโสไม่ใช่พูดดอกไม้ที่จะทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกอันนี้โซลัสพูดนะครับเข้าเรื่องของเราดีกว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านที่นี่ข้าจะไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังแต่พวกเจ้าก็น่าจะคุ้นเคยกับภัยพิบัติที่ทำให้มันถูกผนึกมากพอแล้วภัยพิบัติของเมื่อ500ปีก่อนสินะอันนี้ไปมอนพูดนะครับถูกต้องมันคงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นกระมังพวกเจ้าดูสิแม้ตอนนี้จะกลายเป็นผลึกไปแล้วมันก็ยังอยู่ในท่าเดิมมาตลอดราวกับว่าหากผนึกถูกปลดออกมันจะกลับมาเคลื่อนไหวกระเลิกภายในโพรงถ้ำได้อีกครั้งอย่างไรอย่างนั้นก็คือไอเนี่ยโดนขังมา500ปีใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นอันนี้เราตอบนะครับชั่วพริบตานั้นกลายเป็นนิรันดร์แทนว่าไปมอนไม่อยากกลายเป็นแบบนี้ด้วยหรอกนะถึงจะบอกว่าเกิดขึ้นแค่ชั่วพริบตาก็เถอะไม่ได้แค่นึกถึงก็กลัวแล้วเราจะตอบนะครับไม่ปล่อยให้ไปมอนเจอเรื่องแบบนี้หรอกนะแน่นอนอยู่แล้วฉันก็ไม่มีทางปล่อยให้นักเดินทางต้องเจอกับอันตรายแบบนี้หรอกโซลัสนะครับงั้นพวกเจ้าก็ควรขอบคุณพวกเราชาวพูดดอกไม้สิเพื่อทำให้พยาบาทสงบลงพูดดอกไม้รวมทั้งหลายๆเผ่าพันธุ์ต่างสละชีวิตของตนหรือสละกระทั่งสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าชีวิตของตนเสียอีกยามนี้พวกเราแคล้วคลาดปลอดภัยจากมหันตภัยที่มันเคยประสบก็เพราะความเสียสละพวกนั้นในอดีตอย่างไรล่ะและก็เพราะข้าไม่ได้เผชิญภัยพิบัตินั่นกับตัวดังนั้นยามเมื่อผืนดินนี้เจอกับวิกฤตการณ์อีกครั้งข้าก็ควรจะลงมือทำอะไรสักอย่างสิถ้าพูดแบบนี้อายุขัยของมันก็มากกว่าโซลัสและถือว่าเป็นชนรุ่นก่อนของโซลัสนะสิทว่ามันคงไม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพอีกอย่างไรเสียมันก็กลายเป็นผลึกมานับหลายพันปีแล้วชะตากรรมที่เหลือของมันคงเป็นการถูกกัดก่อนจนสิ้นละมั้งสรุปเนื้อไอภัยพิบัติเดี๋ยวมันเกิด500ปีเสร็จปุ๊บทำไมถึงบอกว่า
โดนผนึกมาเป็นหลายพันปีแล้วแหละแสดงว่ามันต้องมีครั้งก่อนหน้านั้นอีกหรือเปล่าดูไม่สมเหตุผลนะสิ่งมีชีวิตที่ดับสูญไปเพราะภัยพิบัติครานั้นมีนับไม่ถ้วนในหมู่ของพวกมันมีจำนวนไม่น้อยที่โชคร้ายถูกผนึกในวินาทีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเหมือนกับเจ้านี่แต่สิ่งมีชีวิตมากมายพวกนั้นกับอับโชคเสียยิ่งกว่าเจ้าตัวที่อยู่ตรงหน้าเราเสียอีกเพราะการเวลานับร้อยปีที่ผ่านมาได้กัดก่อนร่างของพวกมันจนสูญสิ้นไปหมดแล้วปัจจุบันนี้ไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดจดจำพวกมันได้และไม่มีกระทั่งอนุสรณ์ให้ล้ำลึกเหมือนฟอสซิลเลยเนาะส่วนเจ้าโชคร้ายตรงหน้าเรายังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ก็เพียงเพราะรูปร่างใหญ่โตของมันและการที่มันอยู่ในถ้ำใต้ดินที่ไม่เจอแดดเจอลมก็เท่านั้นเองแต่บนผืนดินก็คงไร้สิ่งมีชีวิตใดที่สามารถอยู่เหนือกาลเวลาแม้แต่ซากศพของสิ่งมีชีวิตก็ไม่เว้นเพราะสักวันหนึ่งมันก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันรู้สึกว่ามันน่าเศร้าจังเลยแฮะถ้าสุดท้ายแล้วแม้แต่ร่องรอยที่เคยมีชีวิตอยู่ยังไม่มีเหลือแล้วก็บันทึกที่มนุษย์เหลือทิ้งไว้น่าจะมีบันทึกเกี่ยวกับมันนะของอย่างนี้ค่อนข้างหาได้ยากสำหรับมนุษย์อนิโซรัสนะครับเมื่อก่อนท่านผู้อาวุโสก็เคยบอกว่านอกจากมนุษย์กลุ่มวิปตินิยมแล้วยังมีนักวิชาการจากป่าที่มาสำรวจไปทั่วอยู่อีกแต่ได้ยินมาว่ามีมนุษย์ที่เชื่อว่าเซเต็กเวนัสหรือเวนุสนะครับเป็นร่างโตเต็มวัยของปลาไหลทะเลทรายด้วยเมื่อได้เห็นความรู้ที่เกิดจากการคิดเชื่อมโยงเช่นนี้ข้าหลักกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่มนุษย์บันทึกไว้จริงๆฟังดูไม่น่าเชื่อถือเลยสักนิดนี่นาแต่พอลองมาคิดอีกทีทั้งที่บันทึกของมนุษย์ไม่น่าเชื่อถือขนาดนี้แต่โซนัสก็ยังกระตือรือร้นหามนุษย์มาเป็นยศนาปฏิอยู่ดีนี่นาไม่แน่ว่าก่อนที่ผลึกก้อนนี้จะถูกกัดก่อนหมดบทกวีที่เขียนสรรเสริญโซนัสอาจถูกเผยแพร่จนไม่เหลือเขาคงเดิมแล้วก็ได้นะพอถึงตอนนั้นวีรชนพูดดอกไม้ในบทสรรเสริญที่ทุกคนได้ฟังอาจจะไม่ได้มีสีชมพูดูน่ารักอีกต่อไปแต่กลับมีรูปลักษณ์กำยำพึ่งพาได้กำยำเลยเหรอนิสัยก็อ่อนโยนมีมารยาททำอะไรก็มีสติไม่วู่วามงี้เออันนี้เราตอบนะครับฟังดูตรงกับภาพลักษณ์วีรชนในอุดมคติอยู่นะถึงแม้จะดูไม่ตรงกับโซลัสเลยสักนิดก็เถอะแบบนั้นไม่ได้สิรอประเดี๋ยวก่อนข้าจะเหมือนเข้าใจความตั้งใจของท่านผู้โสแล้วนางคงอยากเตือนให้ข้าหาวิธีบันทึกผลงานที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้สินะก็เข้าใจได้แต่ข้างหลังในสรุปมันไม่ใช่หนอนเวนุสเหรอโซลัสบอกว่าฟูท่านผู้วุโสนี่มองการไกลจริงๆวันหลังคงต้องไปขอบคุณเป็นอย่างดีแล้วล่ะฉันคิดว่าไม่น่าใช่นะอันนี้ไปม่อนพูดนะครับเอ็นวันนี้จบโอเคงั้นเรามานับของกันหน่อยนะครับว่าเราได้อะไรบ้างตะกี้ผมเห็นแวบๆรู้สึกจะอยู่ที่10ไปม่อนเจมใช่ไหมนี่จากอันนี้แล้วเราได้จากตรงนี้อีก30บวกกับอันนี้อีก30รวม70 Primal Gem นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับโอเคและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ